การแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักสกุลเงินของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนกันครับสกุลเงินไทยคือบาทสกุลเงินเวียดนามคือดงสกุลเงินสิงคโปร์คือดอลลาร์สิงคโปร์สกุลเงินฟิลิปปินส์คือเปโซสกุลเงินเมียนมาคือจาร์ดสกุลเงินมาเลเซียคือริงกิตสกุลเงินลาวคือกีบสกุลเงินอินโดนีเซียคือรูเปียสกุลเงินกัมพูชาคือเรียวและสกุลเงินบรูไนคือดอลลาร์บรูไนซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นจะไม่คงที่จะผันผวนขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจณตอนนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ5บาทของไทยเท่ากับกี่เรียวของกัมพูชาเมื่อกำหนดให้100เรียวเท่ากับ1บาทเนื่องจาก100เรียวเท่ากับ1บาทดังนั้นเราจะได้ว่า5บาทเท่ากับ5คูณด้วย100ซึ่งเท่ากับ500เรียวต่อมา 46,100 ดงของเวียดนามเท่ากับกี่บาทของไทยเมื่อกำหนดให้461ดงเท่ากับ1บาทเนื่องจาก461ดงเท่ากับ1บาทดังนั้นเราจะได้ว่า46,100 ดงเท่ากับ46,100 หารด้วย461ซึ่งจะเท่ากับ100บาทนั่นเอง